จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่24ธันวาคม2562โดยใช้บอลครั้งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับมาแล้วโค้ชคนใหม่อินโดที่จะคุมทีมประเดิมเจอไทยชินแตยังอดีตกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้นะครับชุดฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายที่พาทีมตกรอบแรกแต่เกมส่งท้ายเอาชนะแชมป์โลกเยอรมันได้ถึง2-0ทำให้ส่งเยอรมันจบบ๊วยของกลุ่มแทนนะฮะพร้อมกับพาเกาหลีใต้จบด้วยอันดับที่3ของกลุ่มผลงานคุมทีมฟุตบอลโลก2018ของชินแตยัง3เกมในรอบแรกแพ้สวีเดนไป0-1แพ้เม็กซิโกไป1-2และชนะเยอรมันไป2-0โดยหลังจากที่จบศึกฟุตบอลโลกที่รัสเซียนะครับก็ไม่ได้คุมทีมอีกเลยจนล่าสุดเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีคาบข่าวนะจากเว็บไซต์สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับหรือว่า PSSI ชินแตยังกุนซือวัย50ปีชาวเกาหลีใต้โผล่เข้าพบกับฝ่ายบริหารสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อพูดคุยแนวทางการเข้าคุมทีมชาติอินโดนีเซียในชุดใหญ่โดยมีรายการสำคัญที่ต้องลงแข่งขันอย่างฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงเดือนมีนาคม2563โดยล่าสุดสื่ออินโดนีเซียนะครับหลายสำนักรายงานตรงกันว่าสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเลือกชินแตยังเป็นเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ต่อจากไซมอนแม็กเมนิมีที่แยกทางไปนะฮะส่วนทาง PSSI จะทำการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่ในวันที่25มกราคมนี้เพื่อให้ทันต่อการเตรียมทีมในช่วงเดือนมีนาคมโดยเหตุที่อินโดนีเซียเลือกผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้คนนี้เนื่องจากชื่นชอบแผนงานที่นำเสนอโดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้กับนักกีฬาสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียลงสนามไปแล้ว5นัดพ่ายเรียบยังไม่มีแต้มโดยโปรแกรมที่เหลือ3นัดนะฮะก็คือวันที่26มีนาคมพบกับไทย31มีนาคมพบกับ UAE และวันที่4มิถุนายนพบกับเวียดนามครับเอานะผมก็ฝากไว้หน่อยก็แล้วกันนะฮะขอให้ทางโค้ชนะผมไปจัดการทางเวียดนามให้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับบรายเยวัตถูกใจสิ่งนี้ซานโควิชนั่งกุนซือเรสตาเดยันสแตนโควิชนะตำนานมิดฟิลด์เซอร์เบียหลังเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชเบรสตาเบลเกตโดยเชิญอดีตกุนซือช้างศึกมาร่วมยินดีในงานเปิดตัวโดยเดยันสแตนโควิชนะได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของเชเวนาสเวดาหรือเลสตาเบลเกตสโมสรในลีกสูงสุดของเซอร์เบียโดยดาวเตะในตำนานนะฮะก็ได้เชิญมิรวานบรายเยวัตอดีตกุนซือทีมชาติไทยมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยบรายเยวัตเทนเนอร์วัย65ปีนะครับเคยร่วมงานกับกองการตำแหน่งลูกหนังของเซอร์เบียสมัยคุมเรสตาเบลเกตฤดูกาล 2003-2004 ก่อนที่ปีต่อมามิดฟิลด์วัย41ปีคนนี้จะย้ายไปค้าแข้งที่ซีเรียอิตาลีกับบราซิโอนะฮะส่วนบรายเยวัตก็ย้ายข้ามฟากมาตั้งตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชสโมสรอัลซาร์ในลีกกาตาร์ปัจจุบันมิรวานบรายเยวัตยังเป็นกุนซือว่างงานนะฮะโดยก่อนหน้านี้เคยยื่นโปรไฟล์ไปในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนไปแล้วเอาเป็นว่าเหมือนเพื่อนซีในการทำงานก็แล้วกันนะครับผมก็เลยชวนนะฮะบรายเยวัตอดีตเฮดโค้ชของขุนซือทีมชาติไทยนะผมไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะฮะโอ้โหนะไม่ธรรมดาจริงครับคนคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะออฟฟิเชียลคุมทีมชาติครั้งแรกยูเอตั้งโยวาโควิชนั่งขุนซือคนใหม่ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับประกาศแต่งตั้งอีวานโยวาโนวิชนะกุนซือชาวเซอร์เบียเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยก่อนหน้านี้ UAE นะเพิ่งประกาศปลดเบิร์ตฟาร์มาไว้เฮดโค้ชชาวดัตพ้นตำแหน่งหลังมาทีมทำผลงานได้ไม่ดีนักในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2โดยสถานการณ์ปัจจุบัน UAE รั้งอันดับที่4ของกลุ่ม G นะฮะซึ่งแข่ง4นัดมีอยู่6คะแนนล่าสุดทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะประกาศแต่งตั้งอีวานโยวานโนวิชนะกุนซือชาวเซอร์เบียเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับอีวานโนวานโนวิชนะวัย57ปียังไม่มีประสบการณ์การคุมทีมระดับนานาชาติเคยคุมทีมระดับสโมสรกับอาโปเอลนิโคเซียในลีกไซปรัสและอัลนาสในลีก UAE ทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะมีโปรแกรมลงแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เปิดบ้านพบกับมาเลเซียวันที่26มีนาคมเอาละผมเป็นนักว่านะฮะก็ได้ตัวแทนตัวตายตัวใหม่นะผมของกุนซือ UAE นะฮะที่หลังจากปลดเบิร์ตฟาร์มาไว้ไปนะครับก็ได้คนนี้เข้ามาแทนนะฮะต้องรอดูว่านะผมเขาจะสามารถกอบกู้วิกฤต UAE กลับคืนมาได้ไหมนะฮะต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะดีกรีไม่ธรรมดาเขี้ยวสมุทรเปิดตัวอิชิอิยังเป็นทางการสมุทรปราการซิตี้เปิดตัวมาซาทะดะอิชิอิเป็นกุนซือคนใหม่คุมทีมลุยไทยลีก2020อย่างเป็นทางการนะฮะหลังจากบรรลุข้อตกลงได้แต่งตั้งสัปดาห์ที่แล้ว
โดยมาซาตะดะอิชิอินะฮะเป็นตัวเคียงข้างกับบิ๊กโจธเนศพาณิชชีวะประธานสโมสรเคียวสมุทรก่อนจะคุมทีมนะฮะลงฝึกซ้อมที่สนามเกียรติธานีฟุตบอลแคมป์ในตอนเย็นทันทีโดยสำหรับนายใหญ่คนใหม่ของเคียวสมุทรเคยสร้างความยิ่งใหญ่ในแดนประดิษฐ์มาแล้วนะฮะโดยการพากวางเขาเหล็กคาชิมะแอเบอร์คว้าแชมป์ทุกรายการในเกาะญี่ปุ่นโดยใช้เวลาเพียงแค่3ปีในการพาทีมคว้าแชมป์เจลีกครับ2015แชมป์เจลีกแชมป์เอเวอร์ครับ2016ก่อนที่จบฤดูกาลเจ้าตัวจะคว้าตำแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนะฮะ2016อีกรางวัลอีกด้วยนอกจากนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์พาทีมคว้ารองแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลก2016อีกด้วยนะฮะโอ้โหนะครับผมอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับทางเคียวสมุทรสมุทรปราการซิตี้กันด้วยนะฮะที่ได้โค้ชหน้าใหม่มาช่วยทีมครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะไทยลีกอยู่ในใจเสมอดุมบย่าโพสลาตราดโกยเงินหยวนลอสนาดุมบย่านะหัวหอกตัวเก่งชาวกินีเจ้าของตำแหน่งดาวซันโวไทยลีก1ฤดูกาลที่ผ่านมาตัดสินใจโบกมืออำลานะฮะฟุตบอลลีกเมืองไทยหลังจากหมดสัญญากับตราด FC แล้วก็หักอกหลายสโมสรในไทยลีกนะฮะด้วยการตอบตกลงย้ายร่วมทัพฮากา FC ในเวทีไชนีสซูเปอร์ลีกประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวนะเดินทางมาถึงที่เมืองไทยพร้อมโพสต์ลงสตอรี่นะครับ Facebook แต่จากการยืนยันของทีมงานช้างขาวเจ้าเกาะระบุว่าแข่งปรายนี้เดินทางมาเก็บสัมภาระเท่านั้นและจะออกจากตราดอย่างแน่นอนกระทั่งมีข่าวหลายทีมบนเวทีไทยลีกนะฮะกำลังจ้องตาเป็นมันแต่สุดท้ายแล้วฮอกดิริกีซันโวไทยลีกปีล่าสุดนะครับกลับเลือกไปเล่นที่ประเทศจีนพร้อมกล่าวความรู้สึกผ่าน IG ส่วนตัวว่าขอบคุณพระเจ้าฤดูกาลล่าสุดได้ปิดฉากลงไปอย่างเป็นทางการแล้วผมอยากจะขอบคุณสโมสรตลาด FC โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานสโมสรโค้ชและก็แฟนบอลทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รางวัลดาวซันโวสูงสุดผมค้าแข่งในประเทศไทยที่สวยงามมาแล้วถึง2ปีมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆจากนี้ไปผมคงต้องเปลี่ยนไปเขียนเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับประเทศจีนแต่ว่าเมืองไทยจะยังอยู่ในใจของผมเสมอและพบกันเร็วๆนี้สำหรับดุมบย่านะครับเกิดที่เมืองนิชประเทศฝรั่งเศสและเติบโตจากแคนดามีในลีกเมืองน้ำหอมก่อนจะก้าวเป็นนักเตะอาชีพแบบเต็มตัวกับเซอร์แรงในลีกระดับล่างของเบลเยียมและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้อย่างต่อเนื่องจนมีโอกาสนะฮะย้ายไปเล่นกับเซอร์เคิลบุ๊กในลีกรองของเบลเยียมและอีเวอร์เนสในลีกสูงสุดของสกอตแลนด์จนกระทั่งฤดูกาล2018นะฮะเจ้าตัวถูกดึงตัวมาเล่นในลีกเมืองไทยเป็นครั้งแรกกับพีทีประจวบและก็ย้ายมาสวมยูนิฟอร์มตราด FC ในปีล่าสุดพร้อมระเบิดฟอร์มเก่งซัดไปคนเดียวนะฮะ20ประตูกันเลยทีเดียวครับโอ้โหนะเป็นคนๆนี้นะผมที่ทำดาวซันโวสูงสุดนะฮะก็ถือว่าโชคดีกันแล้วกันครับดูมวยยากเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบอสดุยยันคองเฟืองซบโฮจิมินห์แน่นอนworldwide.bogda.com.vn นะฮะออกมาเปิดเผยคำพูดของเหงียนดึงประธานสโมสรฮองอันยาลายที่ยืนยันว่าได้ปล่อยให้เหงียนคองเฟืองไปร่วมทีมโฮจิมินห์ซิตี้ FC ในปี2020หลังจากไม่ประสบความสำเร็จในการย้ายไปเล่นกับแซงทุยดองในลีกเบลเยียมด้วยสัญญายืมตัวในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะโดยอย่างที่ผมพูดมานานฮองอันยาลายไม่มีความกระหายใน V League ฉะนั้นคองเฟืองควรจะกลับมาเล่นในเวียดนามที่เหมาะกับเขาซึ่งในปี2020เขาจะกลับมาเล่นให้กับโฮจิมินห์ซิตี้ FC โดยเริ่มต้นจากเล็กแรกจากนั้นก็จะมีการเจรจากันทั้ง2ฝ่ายว่าสมควรจะปล่อยให้ทั้งซีซั่นหรือไม่สำหรับเหงียนคองเฟืองมีโอกาสเล่นให้กับแซงทุยดองไปเพียงแค่20นาทีนะฮะจาก1เกมที่ได้ลงสนามและเล่นทีมสำรองไป4นัดยิงไป1ประตูและเขาเองก็มีโอกาสลงช่วยทีมในการมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2020รอบเพลย์ออฟรอบ2ในวันที่21มกราคมโดยผู้ชนะในเกมนี้จะออกไปเยือนเซี่ยงไฮ้ SIPG ทีมอันดับที่3ไชนีสซูเปอร์ลีกในวันที่28มกราคมต่อไปครับเอาละผมเป็นว่าบอสดุยนะฮะก็ขอเอาตัวคองเฟืองนะผมกลับมาซบโฮจิมินห์ดีกว่านะฮะไปอยู่นู่นไม่รุ่งซะแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็กลับมาที่โฮจิมินห์แล้วก็มาทำให้โฮจิมินห์ยิ่งใหญ่อีกครั้งกันแล้วกันครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่24ธันวาคม2562โดยใช้ว่าครั้งบอลไทยครับ